โดย Canon นะคะวันนี้อาจารย์จะพาไปชมธุรกิจที่เรียกว่าน่ารักเลยทีเดียวค่ะของสุนัขครับของสุนัขคนที่รักสัตว์เลี้ยงพลาดไม่ได้นะคะลองติดตามกันเลยค่ะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ซอยแจ้งวัฒนะ10ครับมาพบกับธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจครับเป็นธุรกิจอินเทรนด์ครับรับตัดแต่งขนสุนัขครบวงจรบริการถึงที่ด้วยนะครับชื่อว่าพอพาวครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะมีกลุ่มให้เกิดได้อย่างไรครับพอพาวเกิดจากความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยงแสนรักอยากให้สุนัขมีชีวิตที่ดีมีความสุขจึงได้เห็นโอกาสว่าธุรกิจบริการอาบน้ำและตัดขนสุนัขในเมืองไทยยังมีช่องว่างทางธุรกิจอยู่จึงคิดริเริ่มธุรกิจพอพาวขึ้นมาภายใต้สโลแกนสะอาดถึงที่สุนัขอารมณ์ดีเจ้าของสบายใจพอพาวจึงเรียกว่าเป็นธุรกิจสำหรับคนรักน้องหมาแบบครบวงจรที่ดูแลใส่ใจสัตว์เลี้ยงเปรียบประหนึ่งกับครอบครัวพร้อมบริการโมบายด็อกกรูมมิ่งรับดูแลอาบน้ำตัดขนสุนัขแบบเคลื่อนที่ถึงหน้าบ้านแถมยังมีบริการตรวจสุขภาพของสุนัขโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยล่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อพอพาวมาจากไหนครับค่ะพอแปลว่าอุ้งเท้าน้องหมาค่ะแล้วก็พาวแปลว่าเพื่อนคือแบรนด์ของพอพาวก็อยากจะเป็นให้เป็นเพื่อนสนิทของน้องหมาของคุณเนี่ยค่ะแล้วความแตกต่างของพอพาวคืออะไรครับก็คือเราบริการอาบน้ำตัดขนแล้วก็ฉีดวัคซีนดูแลสุขภาพถึงบ้านนะคะเป็นเคลื่อนที่ถึงบ้านเลยทาร์เก็ตมาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครครับกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มวีบวกขึ้นไปอะค่ะอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงสุนัขเหมือนลูกของตัวเองหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทอะค่ะเป้าหมายในอนาคตของพอพาวคืออะไรครับค่ะก็คือพอพาวอยากจะเป็นที่หนึ่งในเรื่องอาบน้ำแต่งขนแล้วก็ดูแลสุขภาพน้องหมาค่ะกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายนะครับกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายก็คือวิจัยหาความต้องการของลูกค้าและรีบตอบสนองต้องตอบโจทย์เป้าหมายค่ะคือต้องหา customer need ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ทำ research นำมาคิดต่อว่าอะไรที่เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วก็ customer driving นำเทรนด์และบริการในต่างประเทศเช่นประเทศอเมริกาประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเทรนด์ใหม่ๆมาปรับประยุกต์ใช้ค่ะคุณค่าที่พอพาวให้แก่ลูกค้าคืออะไรครับค่ะด้วยความที่พอพาวเป็นบริการไปถึงบ้านจะทำให้ลูกค้าสะดวกและประหยัดเวลามากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องนำสุนัขออกมาข้างนอกและลดความเครียดของน้องหมาด้วยค่ะเพราะว่าไม่ต้องออกมาสถานที่แปลกๆแล้วก็ช่วยในเรื่องด้านความสะอาดเพราะว่าเราเป็นบริการอาบน้ำตัดขนถึงบ้านค่ะเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอาจารย์จะมีกลยุทธ์ตีธุรกิจนี้ให้เกิดได้อย่างไรครับพอพาวเป็นธุรกิจที่ดีมีศักยภาพอินเทรนด์เพราะว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ชอบเลี้ยงสุนัข1คนต่อ1ตัวนะครับผมขอแนะนำอย่างนี้นะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพดูแลลูกค้าดีๆกระชับความสัมพันธ์ดีๆสร้างความประทับใจให้ลูกค้าและน้องพลอยสามารถจะต่อยอดพอพาวไปทำธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่กว่านี้ได้ประการที่2เนี่ยนะครับธุรกิจนี้บุคลากรมีความสำคัญมากควรจะมีการเทรนนิ่งแล้วก็พัฒนาเขาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเขาเป็นหัวใจอีกอย่างหนึ่งเขามีความเป็นเจ้าของมากขึ้นนะฮะโดยการแบ่ง profit sharing กำไรใครทำมากได้มากนะครับเขาจะได้ทำเต็มความสามารถสำหรับลูกค้า 20% ที่สร้างผลกำไรให้เรา 80% นะครับเราต้องทำ CRM กระชับความสัมพันธ์อาจจะจัดสัมมนาสอนเขาตัดขนสุนัขตัวเองหรือทำแรลลี่เท่านี้นะครับพอพาวกันเลยนะครับไปโลดแน่นอนครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้พลอยก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะเดี๋ยวพลอยจะนำไปใช้นะคะน้องพลอยครับพอพาวเกิดแล้วนะครับแต่ถ้าน้องพลอยนำกลยุทธ์ของผมไปปรับใช้นะครับผมเชื่อว่าพอพาวเกิดอย่างยั่งยืนแน่นอนครับธุรกิจ grooming สุนัขเนี่ยนะครับมีศักยภาพสูงนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยนะฮะเป็นเทรนด์สำคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนมักจะมีสุนัขหนึ่งตัวนะครับหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้นะครับอยู่ที่ช่างตัดแต่งขนสุนัขนะครับพยายามเอาใจช่างให้ดีนะครับวิธีการก็คือว่าทำอย่างไรให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของด้วย
แทนที่จะไปทำธุรกิจแข่งกับเราอยู่กับเราดีกว่าทำด้วยตัวเองครับสนับสนุนการตีจดให้เกิดโดย